เป็นไงครับพี่พาน้องมาค่ะเป็นการออกงานครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าเป็นครั้งที่ตื่นเต้นมากอ่ะพาน้องด้วยแสดงว่าน้องไม่เคยออกเวรมาก่อนเลยมีออกไปแล้วค่ะแต่ว่าคนไม่เยอะเท่านี้แล้วก็ไม่ได้เจอพี่ๆสื่อคือออกไป 2-3 รอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยวันนี้เป็นห้างด้วยค่ะวันนี้เห็นตื่นคนไหมคะตื่นคือเขาเป็นคนแบบค่อนข้างจะแบบเราเจอคนเยอะเขาจะแบบแล้วเขาจะรู้สึกว่าใครเรียกเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงเห็นเขาคนเดินแบบด้วยเมื่อวานค่ะคืออยู่บ้านเขาจะแบบเป็นเด็กเต็มร้อยอ่ะคือให้ทำอะไรก็ทำแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเขาก็จะมีความดูว่าแบบคุยคนเยอะนู่นนี่นั่นน่าจะได้พ่อมันมาเยอะตอนนี้ก็กำลังตกใจอยู่แต่ว่าน้องไม่ร้องก็กำลังน่าจะเกรงๆอยู่ค่ะเขาก็เริ่มชินบีบอะไรมาก่อนไหมทำอะไรบ้างเอาจริงๆนะเด็กอ่ะบีบไม่ได้เอาจริงนะตอนที่ถ่ายคลิปก็คือในถ่ายสดเลยว่าเฮ้ยนั่นแบบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กอ่ะเหนือการควบคุมจริงๆบอกเลยถือว่าตอนนี้คือน้องไม่ตื่นหรือยังไงคะพี่เนยตอนนี้อ่ะน่าจะมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยจะบอกเอ้ยใครวะอะไรมาลุมเลยพี่เบี้ยวมันมาลุมเลยแต่เพื่อได้ให้เกิดความคุ้นชินต้องพาออกบ่อยๆไหมคะจริงๆในพาน้องออกค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังตัวเหมือนเวลาเจอใครที่ไม่คุ้นหน้าหรือว่าไม่เคยเจออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบระแวงนิดนึงถ้าคุ้นแล้วเขาก็จะเล่นด้วยดีมากอะไรเงี้ยวันนี้มีแฟนคลับมาให้กำลังใจน้องด้วยมีค่ะน่ารักมากๆเลยน้องเขาก็ตามมาของของงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่เคยติดต่อน้องก็ช่วงนี้เรามีเรื่อยๆค่ะใช่มีคอมพิวเตอร์มาแล้วน่าจะกำลังค่ะสกินอะไรเป็นพิเศษของงานเลยก็คุยกับพ่อเขาแหละเอาที่แบบเขาแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบให้เขาแบบว่าทำด้วยความสบายใจอะไรเงี้ยไม่ได้แบบบังคับลูกอะไรเงี้ยหลักๆก็คือช่วยกันดูเองก็ช่วยกันดูกับพ่อเขาหลังจากนี้จะรับงานเพิ่มก็เดี๋ยวดูน้องนะคะว่าดูจริงๆนะถ้าเริ่มแบบว่าหายตื่นแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอันนี้คือเหมือนแบบซัพพอร์ตน้องแบบว่าที่แบบพยายามการโครงการอะไรประมาณนี้ไม่นะคะจริงๆก็แล้วแต่เขาเลยอ่ะเลยก็อยากให้ทุกอย่างมันแบบธรรมชาติเด็กอ่ะยังไม่ได้อยากจะรับงานอะไรงั้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ดูไปเป็นบางงานเห็นเทคนิคของน้องในการสอนน้องต้องดูแบบคุณแม่คิวๆเลยยังไงครับระวังแผนเรื่องของการดูแลน้องยังไงครับจริงๆเนี่ยก็เรียนคนธรรมชาติเลยค่ะแค่ดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือถนัดทางไหนก็ส่งเสริมไปทางนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ส่งเสริมทางนี้ใช่ค่ะไปกันบ่อยเลยชอบน้ำคนนี้ค่ะชอบเล่นน้ำชอบเล่นทรายชอบทะเลคลิปนี้ไปมากี่วันคลิปล่าสุดไปมา4วันค่ะก็มีเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาเป็นแบบอะไรที่แบบคือมันเหมือนพอเขาเริ่มพูดได้อะค่ะเขาจะพูดหมดเลยอย่างวันนี้แม่บอกเนี่ยเรามาทำอะไรนะลูกทำงานกับแม่แล้วคือก่อนหน้านี้เราไปเมืองนอกใช่ไหมคะพาลูกค้าไปเที่ยวแล้วเหมือนเขาก็จะสอนว่าแม่ก็จะสอนว่าแม่ไปหาตังนะเขาก็เริ่มรู้ว่าอ๋อทำงานคือหาตังแล้วเราก็ถามหาตังทำอะไรก็บอกซื้อบานาน่าซื้อบานาน่าให้ใครให้ช้างให้มังกี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพาเขาไปแบบไปดูสัตว์ไปให้อาหารสัตว์ไปเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเมมโมรี่ไปเรื่อยๆเลยที่การหลายๆคลิปน้องติดพ่อมากติดตามากก็ต้องให้ความติดตามเพราะว่าตาก็ช่วยเลี้ยงแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้น้องโตแล้วแผนที่2แล้วพี่เนยเห็นว่าปีหน้าคือจริงๆอ่ะตอนแรกจะปีนี้แต่ว่าเลื่อนไปปีหน้าละกะว่าให้เขาห่างกันสัก3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเข้าโรงเรียนหรือว่ายังไงอ่ะคะก็เลยกะว่าให้เขาห่างกันสัก3ขวบถ้าในท้องปีหน้าใช่มั้ยคะอาคินก็เข้าโรงเรียนไปแล้วเราก็มีเวลาที่จะดูอีกคนนึงเต็มที่ขึ้นประมาณนี้แต่ว่าก็เลยต้องฟีดคุณเต็มที่เหมือนกันก็ฟีดเพื่อที่ว่าท้อง2จะได้ไม่เปล่ามีแต่คนบอกว่าท้อง2จะลงยากตอนนี้เนี่ยก็เลยเฟิร์มให้ร่างกายมันแบบแข็งแรงแล้วก็ฟีดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะค่ะ